สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review ประจำวันพุธที่21สิงหาคม2567นะครับอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะปิดเดือนสิงหาคมแล้วนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ IUX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับมีโบนัสให้เราเลือกใช้นะครับมีบัญชี4ประเภทนะครับฝากถอนโอนสะดวกสบายนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากเทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับราคาทองคำนะครับผมรีแคปให้ดูก่อนนะครับว่า 2-3 วันที่ผ่านมานะครับจากที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมได้วิเคราะห์ไว้ว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการรีเซ็ตเมนต์นะครับ2แนวนะครับแนวแรกก็คือช่วงบริเวณนี้นะครับ2496นะครับซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านเดิมนะครับซึ่งมีการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์นะครับราคาลงมาแล้วก็ดีขึ้นไปประมาณ11เหรียญนะครับหลังจากนั้นนะครับแนวบายที่2นะครับพูดง่ายๆแนวบายที่2ก็คือ2485บริเวณนี้นะครับราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ยืดไปนะครับทาร์เก็ตที่มองไว้นะครับ2528นะครับซึ่งเมื่อวันจันทร์เช่นเดียวกันนะครับช่วง2ทุ่มราคาก็ลงมา2485นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับช่วง2509นะครับก็เป็นการปรับตัวขึ้นนะครับ2ระลอกนะครับหรือว่า2ครั้งนะครับตามจุดบายที่ให้ไว้นะครับอันนี้คือแนวแรกนะครับอันนี้คือแนวที่2นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้22เหรียญนะครับก็โดยรวมนะครับจุดบายที่ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยได้มองไว้นะครับว่าราคาเมื่อวานมีโอกาส2แบบนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นการลงนะครับเด้งนะครับมา2497นะครับแล้วก็ลงมา2485นี่คือเวที่1นะครับก็ให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็เวที่2นะครับหรือว่าความเป็นไปได้อันที่2ก็คือราคาเนี่ยปรับตัวจากช่วง2497บริเวณนี้นะครับขึ้นไป2514หรือ515บริเวณนี้นะครับก็ในช่วงเวลาบ่าย2นะครับของเมื่อวานนี้นะครับก็ราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไป2415เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในโครงสร้างใหญ่นะครับราคาเคลื่อนที่ไป2528นะครับเป็นฟิโบ 200% ตามที่ได้ forecast หรือว่าคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับพอไปถึงนะครับจุด profit target นะครับของช่วงต้นสัปดาห์นะครับราคาก็ปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับย่อมานะครับตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือราคานะครับได้มีการหลุดนะครับเรียกว่าหลุดเส้น split line หรือว่า short tencontrol นะครับหรือว่าตัวที่ควบคุมเทรนในระยะสั้นได้แล้วนะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับมีการหลุดเส้นสปีดไลน์นะครับหรือว่าหลุดชาแนลลงมาแล้วนะครับทีนี้นะครับโอกาสวันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราย้อนไปดูนะครับกรอบเวลารายวันนะครับกรอบเวลารายวันเนี่ยนะครับในโครงสร้างที่เรามองไว้นะครับราคาเนี่ยได้มีการเบรกตัวชาแนลนะครับซึ่งเป็นตัวการควบคุมการเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเบรกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ย่อนะครับอย่างที่คาดการณ์นะวันพฤหัสยืดนะครับก็ไปถึงแทร็กเก็ต2528แล้วก็ย่อมานะครับวันนี้กำลังเคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับกรอบรายวันเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับแนวรับหลักเลยนะครับก็เป็น BB Middle Band อยู่ประมาณ2440นะครับแล้วก็แนวรับระยะสั้นก็เป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเส้นแนวต้านเดิมนะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับเลขกลมๆนะครับก็คือถ้าราคาเทรดอยู่เหนือ2500นะครับเรายังมองเป็นเทรนขึ้นอยู่มีโอกาสยืดไปถึงไหนนะครับลองมองใช้การ BB Middle Band วิเคราะห์นะครับ Upper Band อยู่2554นะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันนี้นะครับด้วยระยะนะครับที่มันอยู่ออกห่างจากตัว upper band มานะครับประมาณสักตอนนี้อยู่2520ก็ประมาณ30กว่าเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเทรนรายวันตอนนี้เริ่มโมเมนตัมเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็รายวันนะครับเราจะมาอัปเดตอีกทีนะครับหลังจากที่ดูเรื่องโมเมนตัมนะครับไปดูกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกนะครับมา2แนวนะครับอันแรกคือ symmetric triangle ตรงนี้นะครับอันที่2ก็คือเบรก channel นะครับเบรกนะครับแล้วก็มีการ retest นะครับเมื่อวานนี้นะครับบริเวณช่วง2496 2497แล้วก็ยืดไปนะครับตามลำดับนะครับแนวฟิโบ 101.8 2509ถึงแล้วนะครับแนวฟิโบ 200% 2528ถึงแล้วนะครับแนวถัดไปนะครับ
261.8ประมาณ2557อันนี้นะครับอาจจะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าช่วงที่มันกลับตัวมาจากแนวฟิโบ 200% เนี่ยนะครับมันก็เกิด bearish divergence ตรงนี้นะครับมีการทำ high สูงขึ้นนะครับ RSI เนี่ยเท่าเดิมนะครับประมาณสัก70แล้วก็มีการปรับย่อลงมานะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะของ sideway up นะครับโครงสร้างกรอบ 4H เนี่ยก็ยังเป็นขึ้นนะครับย่อนะครับขึ้นนะครับแล้วก็ย่อเป็นลักษณะของ sideway up อยู่นะวันนี้อาจจะยืดขึ้นเกิน pivot high ของเมื่อวานได้นะครับแนวรับนะครับสำหรับกรอบ 4S นะครับก็ BB middle band นะครับของกรอบ 4S ประมาณ 2,500 นะครับราคามีโอกาสลงมาพักตัวบริเวณนี้ได้นะครับถ้าราคาลงมาพักตัว 2,500 นะครับมีความเป็นไปได้ที่สมมุตินะครับว่ามันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะย่อมา 2,500 มีความเป็นไปได้ว่ามันจะเริ่มกลับหรือเกิดการ retracement ในระดับที่ลึกลงนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับเราอาจจะไปโฟกัสลองกันอีกทีนะครับ2470นะครับโฟกัส buy หรือนะครับไปโฟกัสช็อตแถวบริเวณ2528นะครับถ้าราคากลับลง 2,500 ก่อนนะครับทีนี้นะครับในกรอบเวลา 4S เนี่ยนะครับถ้าดู EMA นะครับตัว EMA 20นะครับก็อยู่ 2,500 เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับตอนนี้นะครับ 2,500 ใช้เป็นจุดนะครับมองดูเป็นแนวรับระยะสั้นนะครับของกรอบรายวันนะครับแล้วก็เป็นแนวรับนะครับเบื้องต้นของกรอบเวลา 4S เช่นเดียวกันนะครับไปดูนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงเนี่ยนะครับในโครงสร้างนะครับเขาก็มีโครงสร้างเทรนขึ้นนะครับ2อันอันแรกก็คือ channel สีฟ้าๆตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ high 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 low ตรงนี้นะครับ high 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 low แล้วก็ high ตรงนี้นะครับทีนี้ราคาเริ่มชะลอตัวเป็นไซด์เวย์ออกข้างแล้วเราจะเห็นว่า bearish divergence เช่นเดียวกันนะครับในกรอบเวลา 1H นะครับในโครงสร้างปัจจุบันนะครับเราก็จะมีตัวเส้นสปีดไลน์อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือ channel สีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับก็ราคาเนี่ยมีการแรลลี่ขึ้นมานะครับย่อนะครับมีการเบรกไฮขึ้นไป2530โดยประมาณแล้วก็ย่อมาย่อมาเนี่ยมีการหลุดเส้นสปีดไลน์ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการดีเทสนะครับแนวทางในวันนี้นะครับผมมองว่านะครับว่าราคาเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับมีความเป็นไปได้ที่ถ้ามีการทำไฮขึ้นไปนะครับน่าจะไปจบแถวเรียนเส้นแนวต้านเดิมนะเส้นแนวต้านชแนลตัวนี้นะครับผมขออนุญาตทำเป็นออกสีเหลืองๆนะครับนะครับช่วงราคาประมาณสัก2533โดยประมาณนะครับ2533 2534นะครับไม่เกิน2535อันนี้มันเป็นแนวต้านอยู่นะครับมีโอกาสที่อาจจะขึ้นไปทำอีก1ไฮนะครับบริเวณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการย่อนะครับที่ลึกลงกว่าเดิมนะครับอันนี้คือมุมมองทางเทคนิคส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ถ้าราคาขึ้นไปทำไฮช่วงประมาณ2533ได้นะครับน่าจะย่อลงลึกลงมาเทส2500ได้นะครับนี่คือมุมมองทางเทคนิคจุดแรกนะครับหรือจุดที่2นะครับก็แนว pivot high เดิม2528จุดนี้ก็ยังสามารถใช้พิจารณาในการช็อตได้นะครับเพราะว่ามันมีการหลุดนะครับเส้น speed line แล้วนะครับแนวทางที่2นะครับในกรณีที่ราคาเนี่ยมันไม่สามารถนะครับทำ high ได้นะครับสมมติว่ามันไปติดเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับตอนนี้มันก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะครับ2520จุดนี้นะคะราคาเนี่ยสามารถนะครับย่อลงมานะครับกลับมา 2,500 ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าใครจะเทรดช็อตนะครับก็เราต้องบริหารความเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าระยะ SL มันจะค่อนข้างห่างไกลนิดหนึ่งนะครับถ้าเราช็อตตรงนี้เราต้องวางระยะ SL เนี่ยสูงกว่าสวิงไฮ2531แล้วมันก็ประมาณ10กว่าเหรียญนะครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในระยะแนวทางการเคลื่อนที่ของทองคำเนี่ยก็10เหรียญ นะครับมันก็เป็นความผันผวนปกตินะครับของการเคลื่อนที่หรือว่าของกราฟระหว่างวันนะครับอันนี้ก็มองระยะนะครับจาก2520ลงไป2500เนี่ยก็20เหรียญ นะครับใช้ MM เอาได้นะครับอันนี้ถ้าใครมองเรื่องของการหาจุดเข้านะครับที่ไม่ได้เน้นเรื่องของ Risk Reward มากนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับไอ้เส้นสปีดไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับราคามันจะล่อไปเรื่อยๆนะครับลากไปจนถึง2528นะครับหรือว่า2533 2534แล้วค่อยลงลึกๆนะครับจุดเข้าที่ดีเนี่ยมันไม่หมายความว่ามันราคาจะไปเคลื่อนที่ไปถึงเสมอไปนะครับมันอาจจะมีการเคลื่อนที่ที่
ไม่ถึงก็ได้นะครับสุดท้ายเราอาจจะตกลงก็ได้นะครับเราต้องบริหารดีๆนะครับเลือกเอานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นถ้าเราเทรดนะครับก็คือพอร์ตของท่านบริหารดีๆนะครับอย่าไปฟังผมวิเคราะห์อย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ออนอินอะไรอย่างนี้นะครับผมแค่ให้เป็นแนวทางนะครับการเทรดเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาครับจากเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องของพอร์ตนะครับเรื่องของสตรัทจี้หรือว่ากลยุทธ์ที่เราใช้เองนะครับฝากไว้นะครับก็ในเรื่องของการวางแผนการเทรดนะครับเราใช้ตัว MetaTrader 5นะครับผมใช้แอปพลิเคชันนะครับผมเนี่ยจะถนัดการเทรดจากบนแล็ปท็อปนะครับหรือว่า PC นะครับซึ่งจริงๆนะครับในตัวการเทรดด้วย Forex หรือว่าการเทรด CFD นะครับเราสามารถเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน iUX นะครับจาก Play Store แล้วก็ App Store นะครับเขามีให้เราดาวน์โหลดแล้วเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับหรือว่าเราถนัดบนโมบายบนมือถือนะครับเราก็สามารถเทรดนะครับได้จากตัวแอปพลิเคชันบนโมบายเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การเทรดนะครับวันนี้นะครับก็เราจะเห็นว่ามันมีบริเวณช่วงของซัพพลายโซนนะครับซึ่งซัพพลายโซนเนี่ยนะครับมันก็อยู่บริเวณนี้นะครับแถวนี้นะครับวันนี้เราโฟกัสผมจะโฟกัสช็อตนะครับถ้าโฟกัสลองเนี่ย 2,500 เนี่ยดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาจะลงไปถึงไหมนะครับส่วนการโฟกัสช็อตเนี่ยเราก็จะโฟกัสจากบริเวณซัพพลายโซนตรงนี้แหละนะครับมองเป็นการเคลื่อนที่แบบลงไปตรงนี้นะครับ 2,500 นะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับขออนุญาตแนะนำผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ IUX นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับฝากซื้อขายถอนและเทรดนะครับอยู่ในที่เดียวนะครับลงทุนอย่างมืออาชีพด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับ IUX เนี่ยเป็นผู้นำตลาดการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับสเปซทองคำ5หรือ6เพียงเท่านั้นนะครับในบัญชีประเภทหลอดนะครับลงทุนได้อย่างเหนือชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับจากแอปพลิเคชัน IUX นะครับเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับฝากและถอนฟรีนะครับรับเวลคัมโบนัส30เหรียญยูเอสดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับเพียงเปิดบัญชียืนตัวตนสำเร็จนะครับเทรดได้ถอนกำไรได้นะครับมีเงื่อนไขเช็คกับทีมซัพพอร์ตนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review สนับสนุนโดยโบรกเกอร์ IDX โบรกเกอร์ที่เทรดด้วยชาวไทยและเทรดด้วยทั่วโลกไว้วางใจสวัสดีครับ